ถวายพระศาสนาถวายพระพุทธเจ้ามีอานิสงส์มากถวายพระพุทธเจ้าถวายแด่พระพุทธศาสนาถวายพระพุทธเจ้าก็คือทั้งกายทั้งใจนี่นะถวายพระพุทธเจ้าเป็นพุทธบูชาถวายพระศาสนาก็คือเอากายเอาใจของเรานี่แหละมอบให้กับข้อปฏิบัติที่เป็นธรรมที่พระพุทธเจ้าท่านทรงสอนทรงตรัสชอบเอาไว้นักบวชถวายชีวิตบูชาพระพุทธเจ้านักบวชถวายชีวิตบูชาธรรมวินัยมีอานิสงส์มากอุบาสกอุบาสิกาถวายชีวิตบูชาพระพุทธเจ้ามีอานิสงส์มากเช่นเดียวกันอุบาสกอุบาสิกาถวายชีวิตบูชาคำสอนของพระพุทธเจ้ามีอานิสงส์ได้ประโยชน์มากมายคำว่าบูชาพระพุทธเจ้าบูชาคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามีอานิสงส์คือได้แต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ล้วนสิ่งที่เป็นโทษไม่มีไม่มีสิ่งที่เป็นโทษแม้แต่น้อยเพราะพระพุทธเจ้าไม่มีโทษให้กับใครมีแต่คุณพระพุทธเจ้าไม่มีสิ่งที่มีโทษจะเพราะดวงใจของพระพุทธเจ้าเป็นดวงใจที่โทษไม่มีแล้วคำสอนของพระพุทธเจ้าก็สอนแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ประพฤติปฏิบัติจึงว่าบูชาพระพุทธเจ้าบูชาคำสอนของพระพุทธเจ้าเอาหัวเอาชีวิตบูชาเอาร่างกายบูชานี่ล้วนแล้วแต่ที่จะเป็นประโยชน์อย่างเดียวไม่เลือกชาวบ้านชาววัดนักบวชเอาชีวิตบูชาพระพุทธเจ้ามีแต่ที่จะได้ประโยชน์มีแต่สิ่งที่จะเป็นคุณเพราะพระพุทธเจ้ามีแต่คุณสิ่งที่เป็นโทษไม่มีทำคำสอนของพระพุทธเจ้าก็เช่นเดียวกันมีแต่ที่จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่ประพฤติปฏิบัติกายของเราบูชาพระพุทธเจ้าใจของเราบูชาพระพุทธเจ้ามีความนอบน้อมในใจเสมอระลึกถึงอยู่เสมอมีการกราบการไหว้ด้วยความนอบน้อมเต็มจิตเต็มใจล้วนแล้วแต่เป็นบุญเป็นกุศลนำมาซึ่งความปีติเบิกบานอิ่มอกอิ่มใจทางนั้นเพียงแต่น้อมระลึกถึงเท่านั้นก็ยังเป็นประโยชน์เต็มเกิดขึ้นมีขึ้นในใจจึงว่าองค์พระพุทธเจ้าถึงจะดับขันธ์สู่ปรินิพพานนานแล้วก็จริงแต่ยังคงอยู่ด้วยพระคุณพระคุณนั้นไม่ได้เสียหาย
ลดน้อยไปเลยใครระลึกถึงขณะไหนใครระลึกถึงขณะไหนพระคุณของพระพุทธเจ้าก็ยังปรากฏเป็นประโยชน์แก่บุคคลที่มีความระลึกถึงในขณะนั้นทันทีคำสอนของพระพุทธเจ้าก็เช่นเดียวกันถึงพระพุทธเจ้าจะดับขันธ์สู่ปรินิพพานนี่คำสอนของพระพุทธเจ้ายังคงเส้นคงวานี่ยังเป็นประโยชน์แก่ผู้ประพฤติปฏิบัติใครประพฤติปฏิบัติผู้นั้นจะได้ประโยชน์อันเกิดจากการประพฤติปฏิบัติของเจ้าของและใครไม่ประพฤติปฏิบัตินี่คือมีการกระทำในสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงห้ามโทษก็เจอจะเกิดแก่ท่านบุคคลท่านผู้นั้นบุคคลนั้นทันทีไม่เลือกท่านผู้ใดไม่เลือกชาติชั้นวรรณะไม่เลือกชาวบ้านชาววัดไม่เลือกนักบวชฆราวาสปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ปฏิบัติล้วนแล้วแต่ที่จะเป็นประโยชน์ถ้าหากว่าละเลยนี่ปฏิบัติมีการกระทำสวนทางกับคำสอนของพระพุทธเจ้าบุคคลผู้นั้นมีแต่ที่จะเกิดโทษมีแต่ที่จะเป็นนักโทษขึ้นมาท่านเกิดอันเป็นผลของการปฏิบัติในทางที่พระพุทธเจ้าห้ามนั้นนี่ไม่เลือกชาติชั้นวรรณะไม่เลือกชาวบ้านชาววัดไม่เลือกนักบวชฆราวาสไม่เลือกชาวพุทธและนอกสาพุทธศาสนานี่ชาวพุทธปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้านี่ล้วนแล้วแต่เป็นความดีล้วนแล้วแต่เป็นคนดีขึ้นมาเป็นพระก็เป็นพระดีเป็นชาวบ้านก็เป็นชาวบ้านอุบาสกอุบาสิกาดีที่งามถ้าหากว่าปฏิบัติในสิ่งที่พระพุทธเจ้าห้ามเป็นพระก็เป็นพระอากาศเป็นพระที่ใช้ไม่ได้เป็นอุบาสกอุบาสิกาถึงว่าจะเป็นชาวพุทธก็ช่างนี่ก็เป็นชาวพุทธที่มีโทษถึงกับว่าต้องอยู่ในคุกในตารางนี่คือคำสอนของพระพุทธเจ้าสอนสัตว์โลกสอนทุกคนในโลกใครประพฤติปฏิบัตินี่ตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนเป็นความดีเป็นบุญเป็นกุศลแก่บุคคลนั้นท่านนั้นทั้งนั้นใครไม่ประพฤติปฏิบัติเป็นโทษแก่ท่านนั้นบุคคลนั้นทั้งนั้นในเมื่อความจริงเป็นสัจธรรมอยู่อย่างนี้คำสอนของพระพุทธเจ้าจึงเป็นประโยชน์แก่โลกตลอดกาลส่วนที่ผู้ไม่ปฏิบัติแล้วเป็นจะเกิดโทษเป็นโทษนั้นไม่ใช่เป็นโทษเพราะพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเป็นโทษอย่างนี้เหมือนกับไฟอย่างนี้แหละพระพุทธเจ้าไม่ทรงตรัสว่าไฟเผาคนแต่ถ้าหาว่าคนกระโดดเข้ากองไฟไม่เผาคนนั้นไหมพระพุทธเจ้าว่ามาไม่พูดหรอกว่าไฟมันเผาคนไม่เรียกคนเป็นไม่เรียกคนตายแล้วใครคนเป็นกระโดดเข้ากองไฟแล้วไฟมันเผาคนนั่นไหมนี่จริงว่าไฟมันไม่ใช่เผาคนเพราะพระพุทธเจ้าว่าไฟเป็นของร้อนความไม่ถูกต้องความไม่เป็นธรรมนี่ไม่ใช่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเป็นโทษไม่ใช่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเป็นบาปจึงนี้พระพุทธเจ้าจะทรงตรัสหรือไม่ทรงตรัสว่าบาปเป็นบาปในเมื่อใครกระทำสิ่งที่เป็นบาปแล้วบาปเกิดขึ้นแก่ท่านผู้นั้นทั้งนั้นตลอดกาลมาอันนี้เป็นสัจธรรมเป็นความจริงประจำโลกตลอดกาลทีเดียวไม่ใช่ทำบุญเป็นบุญทำบาปเป็นบาปเกิดขึ้นมีขึ้นชั่วสมัยเฉพาะพระพุทธเจ้าตรัสรู้นี่พระพุทธเจ้าจะมีตรัสรู้หรือจะมีพระพุทธเจ้าหรือไม่มีพระพุทธเจ้าทำบุญเป็นบุญทำบาปเป็นบาปเท่านั้นนี่อันนี้เป็นความจริงเราผู้ที่มีความเชื่อความเลื่อมใสนี่มอบกายถวายชีวิตในองค์พระพุทธเจ้านี่
มีให้มีการนอบน้อมถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าเสมอเสมอบุญกุศลความดีก็จะเกิดขึ้นมีขึ้นในแก่เราเสมอเสมอนี่ในเมื่อเราหมั่นระลึกถึงคุณของพระเจ้าพระพุทธเจ้านี่การที่ใจของเราจะระลึกถึงอะไรต่ออะไรในทางที่เป็นบาปเป็นอกุศลนั่นมันก็มีโอกาสที่จะไปในลักษณะน้อยนั่นน้อยพยายามระลึกถึงให้มากๆพยายามระลึกถึงให้มากๆนี่ใจของเราก็จะมีคุณพระพุทธเจ้ามีองค์พระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ของใจล้วนแล้วแต่เป็นบุญเป็นกุศลอยู่ในจิตในใจสมกับที่เรียกว่าเราต้องการบุญบุญไม่ใช่ว่าจะต้องหาจะต้องสตังไปซื้อบุญไม่ใช่ว่าจะต้องหาวัสดุอะไรต่ออะไรไปแลกเปลี่ยนนี่ไม่จำเป็นจะต้องหาเงินหาทองไปซื้อไม่จำเป็นต้องหาวัสดุอะไรต่อมิอะไรไปแลกเปลี่ยนบุญก็ทำให้เกิดให้เป็นขึ้นในใจขณะใดบุญเกิดขึ้นเป็นขึ้นมีขึ้นในใจขณะนั้นทันทีนี่ไม่เลือกบุคคลไม่เลือกชาติชั้นวรรณะระดับไหนระดับไหนกระทำบุญขณะใดบุญเกิดขึ้นในใจขณะนั้นกระทำบาปในขณะไหนบาปเกิดในขึ้นในขณะนั้นไม่เลือกชาวบ้านชาววัดนี่จึงให้พากันเข้าใจและพากันทำบุญให้เกิดขึ้นมีขึ้นในจิตในใจของเราด้วยความไม่ประมาทเสมอเป็นมงคลแก่เราอย่างยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งนี่พรุ่งนี้ก็เป็นวันวิสาขบูชาเป็นวันที่ควรแก่การระลึกถึงองค์พระพุทธเจ้าแต่การที่เราจะระลึกถึงองค์พระพุทธเจ้าเพียงแต่ว่าปีหนึ่งครั้งหนึ่งปีหนึ่งสองครั้งไม่ไหวใจของเรานี่ต้องแนบแน่นอยู่กับคุณพระพุทธเจ้าแนบแน่นอยู่กับกองบุญกองกุศลเสียหายตรงไหนถ้าหากว่าเราไม่อยู่กับกองบุญกองกุศลนี่ใจของเราจะชอบแล่นไปหากองบาปนะนี่ไม่ใช่กองบาปไม่มีอยู่ในวงชาวพุทธวงชาวพุทธก็มีกองบาปเหมือนกันบุญและบาปนี่เป็นของกลางจะว่าชาวพุทธทำบุญก็เป็นบุญชาวพุทธทำบาปก็เป็นบาปไม่ใช่ชาวพุทธทำบุญก็เป็นบุญได้นี่ถ้าไทยไม่จะชาวไหนไหนทำบาปเป็นบาปทั้งนั้นจึงว่าเราเป็นชาวพุทธนี่ต้องให้มีความพยายามทำบุญให้เกิดให้มีขึ้นแก่เรามากๆเป็นความถูกต้องที่สุดคำว่าศาสนาศาสนาเราจะไปคิดว่าศาสนาอยู่กับวัดเราจะไปคิดว่าศาสนาอยู่ตรงนู่นศาสนาอยู่ที่ที่นี่นั่นศาสนาอยู่ประเทศอินเดียนี่เมืองอินเดียก็เมืองแขกคนไปเมื่อไปอินเดียกันมาพอแรงแล้วก็เห็นอินเดียไปอย่างนั้นละตรงนั้นก็เป็นอิฐหักตรงนั้นก็เป็นอะไรต่ออะไรนี่ถ้าหากว่าศาสนาอยู่ตรงนั้นศาสนาจะเป็นประโยชน์แก่โลกได้ยังไงศาสนาจะเป็นประโยชน์แก่จิตแก่ใจของสัตว์โลกได้ยังไงศาสนาที่จะเป็นประโยชน์แก่คนเป็นประโยชน์แก่จิตใจของชาวโลกศาสนานั้นต้องเกิดต้องอยู่ที่ใจจึงว่าดูศาสนามีความเจริญแค่ไหนเพียงไรอย่าเราอย่าไปมองข้างนอกมองหาใจของเรามองดูใจของเรามองให้ถึงใจของเราแล้วเราจะรู้ดอกศาสนาเจริญแค่ไหนเพียงไรหรือศาสนายังไม่เจริญพอนี่ดูที่ใจของเรารู้ดูข้างนอกดูข้างนอกก็เห็นแต่วัตถุนี่วัดก็เป็นอะไรต่ออะไรมาทำวัดอะไรต่ออะไรมาสร้างล้วนแล้วแต่เอาวัตถุมาสร้างทั้งนั้นนี่พูดถึงคนอยู่ในวัดจะมากจะน้อยคนนั้นนั้นก็เป็นวัตถุทั้งนั้นนี่เป็นของที่เกิดมาแก่เกิดมาเกิดอาเจ็บเกิดมาตายแต่ศาสนาเป็นของที่เกิดมาตายศาสนาเป็นของเกิดมาตายเกิดมาตายจะเป็นประโยชน์อย่างไรนี่ถ้าหากว่าเรามองศาสนาเพียงแต่วัตถุมองศาสนาต้องมองเข้าหาใจ
มองเข้าหาใจจนกระทั่งถึงใจจนกระทั่งเจอใจถ้าหากว่าเจอใจนั้นน่ะเจอศาสนาศาสนาของเราเจริญก็เห็นความเจริญเกิดขึ้นมีขึ้นในจิตในใจของเราศาสนาไม่เจริญก็เห็นใจของเรานี่ไม่เจริญเลยมีแต่ความโลภเต็มไปหมดมีแต่ความโกรธร้อนเป็นฟืนเป็นไฟมีแต่ความหลงมืดมนอนธการนี่แล้วเวศาสนานี่จะอยู่ตรงไหนศาสนาจะเกิดขึ้นมีขึ้นต้องเกิดขึ้นมีขึ้นในจิตใจที่ว่างจากความโลภว่างจากความโกรธว่างจากความหลงความโลภก็ว่างลงไปความโกรธก็ว่างลงไปลดน้อยลงไปความหลงก็ไม่มีใจที่ไม่มีความโลภความโกรธความหลงนั่นละเป็นศาสนาที่เจริญบริสุทธิ์เป็นศาสนาที่เจริญการปฏิบัติศาสนาการปฏิบัติศาสนาก็คือการปฏิบัติใจทำคำสอนของพระพุทธเจ้าสอนว่าสี่หมื่นท่านว่าสี่หมื่นแปดพันพระธรรมแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์สอนใจของเรานี่ล่ะคำสอนของพระพุทธเจ้ามากมายถึงแปดหมื่นสี่พันสอนใจของเรานี่เพราะใจของเรานี่เป็นไม่มีความมันมีความโลภแอบแฝงเจือปนอยู่ในใจของเรานี่มากมากข้อปฏิบัติของพระพุทธเจ้าเป็นข้อปฏิบัติที่จะกำจัดความโลภที่มีอยู่ในจิตในใจให้ลดน้อยให้ลดน้อยให้ลดน้อยน้อยลงไปจนกระทั่งความโลภไม่มีความอยากไม่มีคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นคำสอนที่กำจัดความโกรธที่แอบแฝงเจือปนอยู่ในจิตในใจของเรานี่ข้าว่าโลภ ก็ดีความโกรธก็ดีนี่มีแต่คำสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่ประพฤติปฏิบัติตามแล้วความโลภ ก็จะลดน้อยความโกรธก็จะเบาบางความหลงก็จะหมดจะสิ้นนี่ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงเป็นมงคลอย่างยิ่งจึงว่ามอบกายมอบชีวิตบูชาพระพุทธเจ้ามีแต่ที่จะเป็นบุญก็เป็นบุญมีแต่สิ่งที่จะเป็นคุณเป็นประโยชน์นี่ถ้าหากว่าเราไม่มอบกายมาถวายชีวิตไม่มอบจิตนอบใจของเราบูชาพระพุทธเจ้าบูชาคำสอนของพระพุทธเจ้านี่ใจของเรานี่นะกิเลสที่มีอยู่ในใจของเรานี่แหละคือความโลภความโกรธความหลงมันจะเอาใจของเราไปบูชากิเลสเราต้องเอาใจของเราบูชาพระพุทธเจ้าบูชาธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นประโยชน์แก่เราถ้าหากว่าเราไม่เอาใจของเราบูชาพระพุทธเจ้าไม่เอาใจของเราบูชาคำสอนของพระพุทธเจ้าคือมั่นคงอยู่ในคำสอนของพระพุทธเจ้าใจของเรานี่แหละกิเลสมันจะเอาไปบูชาบูชาอะไรบูชากิเลสนี่ถ้าหากว่าใจเอาใจกิเลสใจของเราถูกกิเลสเอาไปบูชากิเลสแล้วไม่เลือกชาวบ้านไม่เลือกชาววัดไม่เลือกนักบวชไม่เลือกฆราวาสไม่เลือกชาติชั้นวรรณะสิใช่นี่ใช่ไม่ได้ทั้งนั้นจึงว่าการน้อมระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าจึงเป็นข้อปฏิบัติจึงสิ่งเป็นสิ่งที่ควรทำเป็นอย่างยิ่งและควรทำให้มากๆควรทำให้มากๆควรลึกถึงให้มากๆมีแต่สิ่งที่จะมีแต่สิ่งจะเป็นมีแต่ที่จะเป็นประโยชน์แก่ใจของเราอย่างเดียวนี่จึงว่าสติธรรมจึงมีความจำเป็นทุกขณะในวงการของชาวพุทธหรือในวงการของผู้ที่ไม่หวังความเจริญก้าวหน้าในชีวิตการปฏิบัติธรรมของเราไม่ต้องไปหาที่ไหนหาคุณธรรมไม่ต้องไปแสวงหาที่ไหนหามกหามรรคหาผลหาพระนิพพานไปหาที่ไหนไม่เห็นดอกคุณธรรมก็คือใจของเรานี่แหละความโลภไม่มีความโกรธความหลงไม่มีนี่นี่ละใจของเราที่ไม่มีความโลภความโกรธความหลงใจที่ไม่มีความโลภความโกรธความหลงนี่ละใจนี่ละเป็นใจที่มีคุณธรรมอะไรที่จะเป็นการกำเนิดสิ่ง
เป็นธรรมที่กำจัดความโลภที่มีอยู่ในจิตในใจอันนั้นเอามาใส่จิตใส่ใจน้อมใส่จิตใส่ใจของเราให้ยิ่งอะไรที่จะเป็นธรรมเครื่องกำจัดความโกรธอันนั้นน้อมมาสิทธิ์เอาน้อมมาใส่จิตใส่ใจของเราอยู่กับจิตกับใจของเราเป็นประจำอะไรที่จะเป็นธรรมอะไรที่จะเป็นธรรมกำจัดความลุ่มหลงเราพยายามนำสิ่งนั้นนำสิ่งนั้นมาศึกษามาพิจารณานี่ความโลภที่มีอยู่ในใจความโกรธความหลงที่มีอยู่ในใจนับวันที่จะลดน้อยรับนวลนับวันที่จะลดน้อยนับวันที่จะลดน้อยลดน้อยด้วยความพยายามนำธรรมที่กำจัดความโลภความโกรธความหลงมาใส่ใจมาเป็นอารมณ์ของใจมาเป็นข้อปฏิบัติทำคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมที่จะกำจัดความโลภความโกรธความหลงโดยธรรมชาติเรามุ่งมั่นจริงจังนี่อยู่ในคำสอนของพระพุทธเจ้าความโลภความโกรธความหลงนับวันที่จะลดน้อยความโลภความโกรธความหลงลดน้อยเบาบางนี่เป็นความเจริญของพระศาสนาความโลภความโกรธความหลงลดน้อยเบาบางเป็นความเจริญแก่สังคมโลกถ้าหากว่าสังคมโลกมีแต่ความโลภเต็มหัวใจมีแต่ความโกรธเต็มหัวใจมีแต่ความลุ่มหลงมัวเมาล้นหัวใจต้องการความลมเย็นเป็นสุขต้องการความเจริญความสุขแก่สังคมโลกต้องการสักขนาดไหนเพียงไรก็ช่างเถอะมันไม่มีดอกนี่เพราะความโลภมันเป็นของภัยเป็นสิ่งที่แผดเผาความโกรธก็เป็นธรรมที่เป็นคือสิ่งที่แผดเผาความหลงก็แผดเผานี่แผดเผาใจให้ลุ่มร้อนแล้วความสุขล่มเย็นเป็นสุขจะเกิดขึ้นมีขึ้นได้ยังไงจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งอะไรที่จะเป็นไปเพื่อความล่มเย็นภายในจิตในใจของเราต้องพากันบำเพ็ญให้เกิดให้มีในเมื่อต่างพากันบำเพ็ญสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้คือความที่จะเป็นไปเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขให้เกิดให้มีขึ้นแก่เรานี่ล่ะเป็นการความเป็นการสร้างความร่มเย็นเป็นสุขให้แก่สังคมโลกอย่าทำยังไงก็ช่างทั้งทำยังไงก็ช่างเธอถ้าหากว่าความโลภเต็มหัวใจความโกรธความหลงเต็มหัวใจแล้วความร่มเย็นเป็นสุขในหัวใจจะไม่เกิดขึ้นในเมื่อหัวใจของแต่ละลายมีแต่ความร้อนรนกระวนกระวายแล้วความสุขจะเกิดขึ้นมีขึ้นแก่สังคมโลกได้อย่างไรนี่ธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมที่จะบำบัดจิตใจที่ร้อนรนกระวนกระวายให้ลดน้อยเป็นธรรมที่จะสร้างสรรค์ความร่มเย็นเป็นสุขแก่หัวใจของสัตว์โลกจึงต้องพากันมั่นคงนี่หม้อกายถวายชีวิตก็คำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นมงคลแก่เราอย่างยิ่งคำว่ามงคลมงคลนี่ไม่ใช่จะไปหาขอที่โน้นไม่ใช่ไปหาขอที่นิ้วที่หลวงปู่หลวงตาที่ไหนนี่พระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสมงคลทั้งหลายเกิดจากการกระทำสิ่งที่เป็นความดีความงามแล้วมงคลจะเกิดขึ้นแก่มงคลจะเกิดขึ้นมงคลทั้งหลายจะเกิดขึ้นเว้นจากข้อปฏิบัติงดเว้นจากการกระทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องนี่หนูการเว้นจากการกระทำที่มีถูกต้องการกระทำนั้นๆล้วนแล้วแต่เป็นการสร้างที่สร้างสิ่งที่เป็นมงคลให้เกิดให้มีขึ้นแก่เราทั้งนั้นมงคลไม่ใช่ไปหาขอมงคลไม่ใช่ไอ้จะไปหาแลกเปลี่ยนได้มงคลที่พระพุทธเจ้าทรงรับรองว่าเป็นมงคลอันอุดมสูงสุดอันต้องเกิดจากการกระทำข้อปฏิบัติทั้งนั้นไม่ใช่เกิดจากการไปแสวงหาด้วยพิธีกรรมต่างๆพิธีกรรมต่างๆนั้นใครแสวงหามงคลด้วยวิธีกรรมต่างๆนั้นจะเป็นการแสวงหาเพิ่มเครื่องมอมเมาเพิ่มจิตใจนี่ในเมื่อ
เพิ่มกว่าใจของเราที่เมาอยู่แล้วให้เมาเพิ่มขึ้นในเมื่อใจของเราถูกเครื่องอะไรต่ออะไรมอมเมายิ่งขึ้นมอมเมายิ่งขึ้นมันก็ยิ่งมืดมนไปหน้านี่ล้วนแล้วแต่เป็นอันตรายทั้งนั้นมงคลทั้งหลายเกิดจากการกระทำของเราตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าไม่ผิดพลาดมงคลจะเกิดขึ้นมีขึ้นคือล้วนแล้วแต่เป็นความดีความงามอัปมงคลจะเกิดขึ้นมีขึ้นคือเรานี่ทำปฏิบัติตามคำสอนของกิเลสในเมื่อเราทำตามคำบอกคำสอนของกิเลสล้วนแล้วแต่เป็นอัปมงคลทั้งนั้นจึงให้พากันระมัดระวังเราเป็นชาวพุทธเราเป็นชาวพุทธเราอุทิศกายใจบูชาพระพุทธเจ้าบูชาคำสอนของพระพุทธเจ้านี่ต้องให้มั่นคงอยู่ในคำสอนของพระพุทธเจ้าคือประพฤติปฏิบัติตามเสมอต้นเสมอปลายเป็นความถูกต้องที่สุดทำไม่ต้องไปหาที่ไหนนั่งอยู่อย่างนี้ทำก็อยู่กันกับเราแล้วนั่งอยู่อย่างนี้ทำก็มีอยู่กับเราสมบูรณ์ไม่ได้บกพร่องทำคือของเกิดของเกิดกองอยู่ในเราทำคือของแก่ของแก่นี่เมื่อก็มีอยู่ในเราบางคนแก่น้อยบางคนแก่มากจะแก่น้อยก็แก่แก่มากก็แก่แก่ทั้งนั้นแก่นับตั้งแต่วันเกิดเกิดมาได้วันก็แก่1วันเกิดมา5วันแก่5วันเกิดมาปีนึงก็แก่ปีนึงจึงว่าแก่น้อยแก่มากของแก่มีอยู่ในเราทั้งนั้นของตายมีอยู่ที่ไหนก็มีอยู่ในของที่เกิดขึ้นนี่ของเกิดอันนี้ของแก่ก็อันนี้ของเกิดอันนี้ของตายก็อันนี้จึงว่านี่แหละเป็นสัจธรรมของจริงที่พระพุทธเจ้าสอนทรงสอนให้ศึกษาสอนให้พิจารณากันในเมื่อใจของเราอยู่กับสัจธรรมของจริงที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ศึกษาให้พิจารณาธรรมของจริงนี้ล่ะจะเป็นธรรมเครื่องกำจัดความโลภธรรมของจริงนี้ล่ะจะเป็นธรรมเครื่องกำจัดความโกรธความหลงกำจัดคือยังไงเล่าของจริงมันที่คือของเกิดของแก่ของตายนี้ล่ะมันเป็นของเกิดมาตายต่างหากของเกิดมาไม่ตายมีไหมในเมื่อเราก็คือของเกิดมาตายใครก็เป็นของเกิดมาตายทั้งโลกเป็นของเกิดมาตายทั้งนั้นนี่ในเมื่อความเป็นความจริงเป็นอย่างนี้แล้วเราจะไปว่าเป็นเราว่าจะว่าเป็นเขานี่เราจะไปว่าของเกิดมาแต่เป็นเรามันถูกต้องไหมเราจะไปว่าของเกิดมาตายเป็นเขามันถูกต้องไหมจะว่าของเกิดมาได้จะว่าใครเป็นเราสักขนาดไหนก็ช่างเป็นเขาสักขนาดไหนก็ช่างมันไม่เป็นเพราะของเกิดมาตายในเมื่อเกิดมาตายแผ่นดินตรงไหนเป็นของเราทรัพย์สินเงินทองตรงไหนสักครึ่งสลึงสักครึ่งบาทครึ่งสตางค์เป็นของเราเพราะเวลาเรามาเราก็มาเอาอะไรมาถ้าหากจะมีนิ้วกว่า10นิ้วเหมือนกันหมดแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะติดไม้ติดมือมาผ้าผ่อนท่อนสบายสักชิ้นน้อยก็ไม่มีก็มาแต่ตัวเปล่าล่อนจ้อนไปก็ต้องไปตัวเปล่าเหมือนกันถึงจะห่อหุ้มนุ่งห่มด้วยผ้ามีค่าสักขนาดไหนเพียงไรก็จ้างแค่จ้างเวลาไปฝ่าเผามันก็ไม่หมดสัจธรรมของจริงเป็นธรรมที่เราควรระลึกถึงเอาระลึกถึงอยู่เสมอล้วนแล้วแต่จะเป็นธรรมที่กำจัดความโลภกำเป็นธรรมกำจัดความโกรธความหลงคำว่าความหลงเราระลึกถึงสัจธรรมระลึกถึงความจัตธรรมเห็นสัจธรรมของจริงชัดความหลงไม่มีในเมื่อความหลงมันหมดไปแล้วความโกรธจะเกิดมาจากไหนความโลภจะโลภเอาอะไรนี่สัจธรรมของจริงที่เป็นธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นความโลภความโกรธความหลงที่มีอยู่ในใจของพระพุทธเจ้าหมดไปสิ้นไป
ธรรมสัจธรรมของจริงนั้นพระพุทธเจ้านำมาบอกเราแล้วสอนเราแล้วคือเราของตัวของเราทั้งตัวนี่ละเป็นทุกขสัจเป็นทุกอริยสัจธรรมเป็นสัจธรรมที่พระพุทธเจ้าพิสูจน์ได้ผลแล้วแล้วก็เอามาประกาศเป็นพระธรรมเทศนาเราให้รับเอามาศึกษารับเอามาพิจารณาให้รู้เห็นรู้ชัดเห็นชัดในสัจธรรมของจริงนี้แล้วนี่ทางแห่งความร่มเป็นเย็นเป็นสุขแก่โลกเพราะความโลภความโกรธความหลงมันลดน้อยเบาบางอะไรจะเป็นการสะสมความโลภละสะสมความโกรธสะสมความหลงสะสมความแข่งขันลาภยศสรรเสริญอันนั้นล่ะต้องการความสุขต้องการความสุขแก่สังคมโลกขนาดไหนเพียงไรก็ช่างก็คือแสวงหาไฟมาเผาโลกนั่นเองจึงให้พากันพิจารณาให้พากันศึกษาเราเป็นชาวพุทธเราเป็นชาวพุทธต้องศึกษาให้เข้าถึงความจริงพระพุทธเจ้าเป็นนักศึกษาศึกษาเข้าถึงความจริงรู้ความจริงรู้อดีตรู้อนาคตรู้ปัจจุบันไม่มีปิดบังนี่แจ้งประจักษ์ตามความเป็นจริงเราเป็นผู้ที่นับถือคำสอนของพระพุทธเจ้านี่คำสอนพุทธเจ้าก็สอนให้ศึกษาสัจธรรมของจริงนี่ธรรมสัจธรรมของจริงที่พระพุทธเจ้าสอนให้ศึกษามีอยู่ในเราไม่ได้บกพร่องตั้งแต่ศีรษะไปหาเท้าเท้าขึ้นมาศีรษะไสะลงไปหาเท้าเท้าขึ้นมาศีรษะล้วนแล้วแต่เป็นสัจธรรมทั้งนั้นพยายามศึกษาเรียนรู้ให้รู้ให้เห็นอันนี้เป็นธรรมทั้งก้อนเป็นธรรมทั้งก้อนเป็นธรรมทั้งสมุดทั้งหมดทีเดียวนี่แหละธรรมอันนี้แหละจะเป็นธรรมเครื่องกำจัดความหลงที่ใจของเราหลงในเมื่อเรารู้อันนี้แล้วความหลงไม่มีในเมื่อความหลงไม่มีแล้วความโกรธจะเกิดมืดขึ้นมาจากไหนความโลภจะไปโลภเอาอะไรก็มันชัดๆนี่เรามามือเปล่าไปก็ไปมือเปล่านี่มันชัดอย่างนี้แล้วมันจะไปติดกิจตะกายด้วยอำนาจของความด้วยอำนาจของความโลภความโกรธความหลงตะกิจตะกายด้วยอำนาจของกิเลสมันเป็นเรื่องถูกต้องเหรอเป็นเรื่องยุติธรรมของแกเราแล้วเหรอธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นแล้วมาสอนเราในเรามีอยู่ไม่ได้บกพร่องจึงว่าธรรมไม่ต้องแสวงหาที่ไหนธรรมมีอยู่ในแล้วให้ศึกษาให้พิจารณานี่ให้รู้เห็นรู้ชัดเห็นชัดความจริงในธรรมที่เรามีอยู่นี้และธรรมคือความจริงที่มีอยู่ในเรานี่แหละจะเป็นธรรมเครื่องกำจัดกิเลสที่มีอยู่ในเราถ้าหากว่าเราไม่เอาธรรมที่มีอยู่ในเราเป็นธรรมเครื่องกำจัดกิเลสแล้วจะเอาธรรมในตำรานั่นธรรมในคัมภีร์โน้นธรรมในปูกนั่นมัดนั่นมีแต่จะมัดเราให้ลุ่มหลงโมเมาหนักไปหน้าพากันมัดจิตมัดใจของเราให้แน่นมัดอยู่ด้วยสติธรรมมัดอยู่กับสัตว์ในสมาธิธรรมสติธรรมสมาธิธรรมมัดจิตมัดใจของเราใจของเราไม่มีสติธรรมไม่มีสมาธิธรรมเป็นเครื่องผูกเครื่องมัดใจของเรานี่มันยิ่งกว่าลิงกว่าข้างลิงข้างมันกระโดดไปมันเห็นตัวเห็นตนใจของเรานี่กระโดดไปบางทีมันไปก่อเรื่องก่อราวแล้วจึงค่อยรู้ตัวนั่นจึงว่ามันไปมันไม่รู้มันรวดเร็วยิ่งกว่าลิงใจของเราจะรวดเร็วขนาดไหนแค่ไหนเพียงไรก็ช่างมีสติธรรมมีสมาธิธรรมมีปัญญาธรรมโผกมัดนี่แน่นหนาแล้วใจของเราจะยอมสยบใจของเราจะเป็นใจที่ว่าง่ายสอนง่ายถึงจะดื้อดึงแข็งกระด้างขนาดไหนเพียงไรก็ช่างเถอะมีสติธรรมสมาธิธรรมปัญญาธรรมแล้วธรรมใจของเราจะเป็นธรรมขึ้นทั้งดวงคือจะดื้อด้านแข็งกระด้างเคืองแข็งกระด้างไม่มีนี่จึงสติธรรมปัญญาสมาธิธรรมปัญญาธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงเป็นประโยช
แก่สัตว์โลกทั่วทุกรายทีเดียวไม่เลือกสักรายไม่เลือกนักบวชคฤหัสถ์ไม่เลือกจะศาสนาใดๆปฏิบัติตามคำสอนพุทธเจ้าแล้วเป็นประโยชน์แก่จิตใจรายนั่นโดงนั่นทั้งนั้นพระพุทธเจ้าเป็นประโยชน์แก่โลกไม่ผิดใช่เป็นประโยชน์เฉพาะนักบวชที่เรียกว่าบวชเป็นพระพระพุทธเจ้าเป็นประโยชน์เป็นศาสดาของโลกไม่ใช่เป็นศาสดาของชาวพุทธอย่างเดียวคำว่าโลกอันนี้หมายถึงชาวพุทธเหรอชาวพุทธก็เป็นชาวพุทธนี่จะเป็นโลกได้อย่างไรเมืองไทยเนี่ยจะเป็นก็เป็นส่วนหนึ่งต่างหากนี่พระพุทธเจ้านี่เป็นศาสดาของโลกใครปฏิบัติตามคำสอนพุทธเจ้าแล้วผลของการปฏิบัติปรากฏแก่ขึ้นท่านผู้นั้นทั้งนั้นนี่จึงทำที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นเป็นสาธารณะเหมือนกับฝนตกมาจากอากาศนี่ไม่ว่าใครอยู่ตรงไหนแม้แต่สัตว์เล็กสัตว์น้อยได้ประโยชน์คำสอนพุทธเจ้าก็เช่นเดียวกันเราให้พากันภูมิใจที่เรามีโอกาสได้เกิดเป็นเป็นชาวพุทธแต่ก็อย่าถึงกับว่าเราเป็นชาวพุทธแล้วเราโชคดีเราเป็นชาวพุทธโชคร้ายก็มีโชคร้ายคือยังไงล่ะเหมือนกับมดแดงเห็นไหมล่ะเห็นมดแดงมันได้รับประทานรสมะม่วงสักทีไหมนั่นล่ะชาวพุทธโชคร้ายรสมะม่วงมันเกาะมาตั้งแต่เกิดแต่มันไม่รู้จักรสมะม่วงนี่บางทีคนน่ะอยู่หรือว่ากระจนกระแตบางข้างคาวเขาไม่ได้เกาะอยู่มะม่วงเขาได้รับประทานมะม่วงก็มีนี่ก็เหมือนกันชาวพุทธเรานี่พอใจแต่เป็นชาวพุทธพอใจแต่ชาวพุทธบางทีเขาไม่ใช่ชาวพุทธแต่เขามาประพฤติปฏิบัติเขาได้รับประทานรสมะม่วงรับประทานผลมะม่วงชาวพุทธเราโชคร้ายก็มีนะคือโชคร้ายยังไงนะไม่ใช่เป็นมดแดงนะเปรียบนั่นดอกเดี๋ยวก็ชาวพุทธเป็นมดแดงไม่ได้ดีไหมล่ะชาวพุทธมันต้องเป็นชาวพุทธที่ได้สัมผัสผลรสมะม่วงรสผลมะม่าละไม้นี่จะสัมผัสเพียงแต่ว่าเวียนไปเวียนมาอยู่ก็เปลือกน้อมจิตน้อมใจของเราให้มีสติกันเข้าสติไม่ต้องไปหาที่ไหนไม่ต้องไปตามที่ไหนสติมีอยู่แล้วเราทำความรู้สึกขึ้นขณะใดสติมีทันทีแล้วก็ทำความรู้สึกของเราให้มีอยู่อย่างนั้นสติของเราก็มีอยู่อย่างนั้นทำใจของเราให้มีสติ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 ไม่ต้องไปลงทุนลงรอนไม่ต้องเอาเตรียมอะไรใส่รถใส่รางไปแลกไปเปลี่ยนนั่งอยู่ก็ทำสติให้เกิดให้มีขึ้นได้นอนอยู่ก็ยังทำสติให้เกิดให้มีขึ้นได้อยู่ในอิริยาบถใดทำสติให้เกิดให้มีขึ้นได้ทั้งนั้นขณะนี้เป็นขณะที่เรามีโอกาสเต็มที่ที่จะทำใจของเราให้มีสติแน่นหนามั่นคงขึ้นมาใจของเราเหมือนมันเคยชินในการที่จะไหลไปตามกระแสใจของเราที่เคยชินในการไหลไปตามกระแส ไม่มีอะไรที่จะไปยับยั้ง
มีแต่สติธรรมเท่านั้นตั้งเข้าไปต่อจอเข้าไปหยุดทันทีหยุดไหลไม่ไปนั่นจึงว่ามีแต่สติธรรมเท่านั้นถ้าก็ไม่มีสติธรรมบางทีไหลไม่รู้ว่าไหลไปซ้ำบางคนเวลาไม่พอใช่คำพูดไม่ภาวนารู้สึกว่าใจสบายอยู่หากว่าเวลาภาวนาโอ้ใจวุ่นวายจริงๆนั่นก็เนื่องจากว่าใจมันไปไม่รู้เขาไปอย่างนั้นจนกระทั่งเคยชินเป็นธรรมดาภาวนาเข้านี่จึงดูใจเขาจึงรู้ว่าใจนี่เขาไหลอยู่ตลอดจะอยู่สักขณะเขายังไม่ยอมอยู่นั่นใจของเรานี่ขนาดนี้นะถ้าหากว่าจะปล่อยอย่างนี้ปล่อยอย่างนี้เป็นไม่เรื่องเป็นความไม่ถูกต้องในฐานะเราเป็นชาวพุทธชาวพุทธก็คือเป็นผู้ที่รู้ผู้ที่ตื่นคือมีสติรู้มีสติตื่นนี่มีสติรู้มีสติตื่นมีสติเบิกบานอยู่ในจิตใจจึงเรียกว่าเป็นชาวพุทธชาวพุทธสติไม่มีตื่นก็ตื่นไปตามกระแสอะไรตัวมิอะไรไม่รู้ที่เขาว่าดีไม่ดีชาวพุทธไม่ชาวพุทธไม่ได้เหมือนกันหมดไม่มีอะไรแตกต่างกันชาวพุทธต้องมีสติตื่นอยู่ไม่ไหลไปตามกระแสนั่นจึงเรียกว่าเข้าถึงความเป็นชาวพุทธถ้ายังไหลไปตามกระแสไหลไปตามกระแสมันก็เหมือนกันหมดไม่ว่าคนไม่ว่าสัตว์นั่นไม่แตกต่างกันทำความสงบนะต่อไปนี่ทำความสงบให้นั่งไงนั่งไปเถอะนั่งไงสบายนั่งไปตามที่นั่งสบายนั่งมีสติ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 สติอยู่ที่ไหนอย่าไปตามหาสติตามหาสติมันเหมือนกับแล่นตามเงาของเรางั้นน่ะใครแล่นตามเงาทันบ้างแล้วใครไปตะคุบเงาได้เงาบ้างตะคุบทีไรก็ได้แต่เงาตะคุบทีใดได้แต่เงาแล่นตามเท่าไหร่ยิ่งไม่ทันเงาแล่นตามเร็วเท่าไหร่เงารู้สึกจะแล่นเร็วไปนะจึงว่าหยุดไม่มีการแล่นไปเล่นหาเงาได้ประโยชน์อะไรหยุดไม่มีการแล่นไปและสติมีอยู่ในการที่เรามีสติหยุดอยู่นั่น